ูดถึงเรื่องของสื่อต่างๆโดยเฉพาะยุคนี้ต้องบอกว่าเรื่องของดิจิตอลเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากเพราะว่าเราอยู่ในยุคของ Thailand 4.0 โลกของเราด้วยนะคะความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นบรรดาธุรกิจห้างร้านองค์กรต่างๆจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอลหรือว่าดิจิทัลนี่แหละนะคะนี่เลยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งดังนั้นทางด้านสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนนะคะจึงได้มีความร่วมมือกับสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นนำเสนอโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ขึ้นสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพด้านธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนยุคใหม่นะคะแต่ว่าจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามได้จากสกู๊ปนี้เลยค่ะปัจจุบันเป็นยุคที่นักประชาสัมพันธ์ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์และสภาวะการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้เกิดรูปแบบของธุรกิจขึ้นมาใหม่ซึ่งกระทบต่อธุรกิจเดิมดังนั้นการทำประชาสัมพันธ์ดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนหรือสคช.จึงได้ร่วมกับสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงานนำเสนอผลการศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพด้านธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนยุคใหม่ก้าวไกลในยุค 4.0 และสร้างสรรค์สื่อสารแบบมืออาชีพโดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ปรึกษาโครงการและได้รับเกียรติจากคุณวรชนาทิพย์จันทนูรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยสู่สากลซึ่งงานนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพเข้าร่วมงานมากมายภายในงานมีการนำเสนอผลการศึกษาและแนวโน้มอาชีพประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยและต่างประเทศอาทิสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียและสิงคโปร์พร้อมทั้งการเสวนาในหัวข้อประชาสัมพันธ์ไทยในยุคดิจิทัล 4.0 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงได้ร่วมกับทางผู้ทรงคุณวุฒินะคะคณะรับรองจากสมาคมสมาพันธ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการนี้อย่างรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นนะคะแล้วก็มากที่สุดที่จะรวมระดับท็อปนะคะที่จะมาช่วยในการจัดสมรรถนะว่าในแต่ละระดับของอาชีพที่เกิดขึ้นมีสมรรถนะไหนที่มีความจำเป็นนะคะที่จะเป็นการต่อยอดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในแง่ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศนะคะแล้วก็ในประเทศนะคะเราก็จะมีการอ้างอิงเอามาตรฐานที่เป็นสากลเนี่ยในการมาจัดทำมาตรฐานอาชีพในครั้งนี้ด้วยนะคะในเมื่อยุคเปลี่ยนนะคะอาชีพเปลี่ยนสมรรถนะก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็จะมาช่วยทำกรอบตรงนี้ค่ะให้แล้วก็ออกข้อสอบให้นะคะการออกข้อสอบในที่นี้ค่ะปัจจุบันนี้เราคงมานั่งมาเขียนมาเติมเป็นช้อยอย่างนี้ค่ะคงไม่ใช่ละนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์การปฏิบัติแล้วเอาพอร์ตโฟลิโอมาให้สำหรับอาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งมีค่ามากสำหรับประเทศไทยค่ะโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพโฆษณาและประชาสัมพันธ์จะเสร็จสิ้นภายในปี2563ซึ่งทางสคช.จะดำเนินการประกาศเป็นมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์สาขาประชาสัมพันธ์สำหรับประเทศไทยต่อไปค่ะ